ติดตามสองสาวคู่ซี้พังแสนรู้และพังยุ้ยวันนี้พี่ควานพาสองสาวมากินหญ้าที่เดิมเอ็นดูเมื่อสองสาวโดนเมาส์เรื่องหนุ่มๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปจากเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคืบหน้าของพังแสนรู้และพังยุ้ยมาให้ FC ได้ชมกันค่ะYes, สบายมากตรงนี้สดใสสองสาวยืนกินสบายตรงนี้เป็นบุฟเฟ่นะคะสามารถเลือกกินได้ตามใจชอบอยากกินต้นอะไรนะคะเลือกเลยนะคะที่อยู่ตรงหน้าเราใกล้ๆนะแม่ก็คือน้องแสนรู้นะคะส่วนที่เห็นหลังตรงนู้นโตโขไปแบบลึกแบบสับนะคะก็คือน้องยุ้ยนะคะอร่อยไหมลูกสาวที่สูญเสียงสดใสมากเสียงสดใสนะคะเหมือนหน้าตาของเรานะคะสองสาวบ่มโผอ่ะวันนี้ยอมลงมาด้วยลำวงมาเช้าวันเกิดพี่ดูด้วยค่ะลำวงมาเข้าวันเกิดพี่ดูเช้าลำวงมาแล้วค่ะเออบัตรจูดถึงที่เลยนะคะไลฟ์ก็มาถึงที่นะคะนกบนหลังน้องหายไปไหนคะ ไม่มีแล้วนะแม่น้องนั่นจะไม่อยู่แล้วล่ะโตโผขนาดนี้โหยุ้ยแบบว่าไปไกลมากเออพี่ยุ้ยไม่เป็นผู้หญิงลุยๆนะคะลุยไปหาผู้ชายนะคะก็ถามว่ามี่แกล้งป่วยหน่อยจะได้ไปหาหมอเพราะผู้ชายอยู่ตรงนั้นมี่เร็วๆทำเหมือนสมศรีสิสมศรีเขาได้ไปหาพี่ทูแล้วนะเธอหลายคลิปเชียวนะคะฉันดูแล้วฉันก็ขำมากนะคะทุกคนถ่ายพี่ตั้มถ่ายโมเมนต์แบบตลกมากอ้าวนึกว่าไม่มาพี่โอ๊ตหยุดพี่โอ๊ตล่าสุดน้องยุ้ยน้องแสนรู้น้ำหนักเท่าไหร่คะยังไม่ชั่งยังไม่ได้ชั่งใช่ไหมครับโอ้เขาบอกว่าช่วงนี้ให้แสนรู้แกล้งป่วยได้ไหมคะไปโรงพยาบาลจะได้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าพี่ทูอยู่ตรงนั้นเพราะว่าสมศรีไปมาแล้วนะว่าไม่ได้หัวเราะนะอาทิตย์หน้าได้ไปอาทิตย์หน้าได้ไปลาดวาอาทิตย์หน้าไปนี่เป็นตัวสุภาพเอาละแม่อาทิตย์หน้าเราจะได้ดูพี่อ้อตอนไปถ่ายรูปถ่ายคลิปมาให้แม่ดูด้วยนะโอ้สวัสดีค่ะผู้เข้ารับการอบรมผู้เข้ารับการอบรมโอ้พี่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานเขาพูดเรื่องช้างป่าดิฉันอยากมามากเราได้อ่านคลิปไว้ไหมเมื่อวานก็ได้ยินคุณหมอคุยอยู่ไม่ได้ดูอ๋อจริงเหรอไม่ได้อ่านคลิปอยากฟังอ่ะฉีดหน้าเอาแล้วนะคะว่าสูจะได้เจอนะคะภาพพี่มี่ไปหาพี่ทุที่โรงพยาบาลเออดูสิว่าเขาจะทำเหมือนสมศรีไม่สมศรีนี่แรงมากนะคะยื่นงวงยื่นต่างๆส่งสายตาไปสุดฤทธิ์อีกนิดนึงคือปีนขึ้นไปหาแล้วนะคะเออแรงมากนะคะอาทิตย์หน้าถ้าสีกับมี่ไปป้ากันที่โรงพยาบาลจะเกิดอะไรขึ้นว้ายนะเออแม่ถ้าแบบว่าสมมติว่าพี่มี่ไปแล้วยุ้ยแล้วเราก็พี่ทูลองทักนี่มันจะเขาเลือกแล้วนะถ้างั้นนะแม่สมศรีนี่คือผู้ชายก็มองแต่ว่าก็นิ่งๆเออแต่ถ้าแบบแสนรู้ไปแล้วแบบส่งเสียงนกยูงมานี่คือเขาเลือกแล้วนะคะถ้างั้นรูดมายาลาบแม่รู้ความหนาของผิวหนังของช้างนะคะอย่างที่ปอได้บอกนะบางคนจะเห็นเวลาที่พี่ควานทำความสะอาดผิวช้างใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวในการกวาดให้น้องช้างนอนลงช้างจะเจ็บไหมคะไม่เจ็บนะคะเพราะว่าผิวหนังเขาหนามากไม่เหมือนกับผิวหนังของเรานะคะผิวหนังของช้างจะไวต่อความรู้สึกที่มีของแหลมคมทิ่มนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้ตะขอจิกเบาๆเขาก็รู้สึกแล้วแม่นะคะเนี่ยเขาจะใช้งวงในการรูดมายาราบที่มีหนามนะคะโดยที่ไม่เจ็บใดๆเลยนะคะชิลมากนะไม่ช่วยตบยุงดังมากดังแป๊ะยุงกัด
ยุงกัดนะคะแม่ตอนนี้ยุงเยอะมากแมลงก็เยอะมากด้วยนะคะรอดูจ้าถ้ามีมี่กับยูยูกับยูยี่ไปโรงพยาบาลพ่อพามีลูกแฝดอีกเลยนะคะคงอุ้ยถ้าทูมีลูกแฝดนี่ตายแม่ตายแน่เลยนะคะเราต้องฉลองกันแบบใดนะคะปิดศูนย์ไปเลยนะคะดูยุยดูยุยสรุปเขาบอกว่าสรุปพี่ทูเลือกประตูอยู่ว่ะสูโอ้ใช่เขายังไม่ได้เจอกันแล้วเขาอาจจะชอบผู้หญิงอวบเจ๊เจ๊ตุยตุยหรือเปล่าเขาอาจจะชอบผู้หญิงแบบมีอายุอวบอวบสาวภูมิฐานสาวภูมิฐานมายาราบหน้าหอมอร่อยสงสัยแม่เขารูดกินแบบเพลินมากไม่เห็นตะหลังดูมีทูจะขึ้นเป็นไม้แม่นะสิทุกคนสงสัยนะแม่กลัวเขาเป็นเหมือนพี่นิ้งหน่องจังเลยอะพี่หน่องกลัวผู้หญิงมากนะคะเวลาผู้หญิงมาใกล้หันตูดให้กลัวผู้หญิงเดินผ่านเขาก็เฉยเฉยเฉยใช่ไหมเขาก็คีบคูอะเนาะผู้ชายเขาหล่อเนาะคีบคูแบบไม่สนเฉยเฉยมองเหมือนกันแหละแต่ว่าก็เฉยเฉยนะแต่สีนี่แรงมากนะยื่นงวงยื่นหน้าไปสุดฤทธิ์มากนะคะขวยบอกว่าหมดตังค์สิคะมาม่าต้องเข้าถ้าพี่ทูมีลูกแฟนแม่จะช่วยกันเลี้ยงใช่ไหมกินแซ่บมากใช้คมแฝกตบป้อๆเหรอคะแม่เก๋บอกว่าลูกสาวเราต้องป่วยบ่อยๆ ดีเหรอแม่ลูกสาวป่วยบ่อย ป่วยอะไรแม่ป่วยการเมืองเหรอวันนี้ดิ้งหน่องมาไหมนะแรงมากเขาบอกว่าไม่นะ3ไม่น่าจะพอฟาดยุงฉันนะต้องใช้คมแฝกเถอะไม่แรงมากนะโจเทรนทูนะแม่ต้องเลี้ยงเขาแม่เดี๋ยวเอาพี่โจกับอยู่กับพี่ทูสักหน่อยดิให้เขาช่วยเทรนหน่อยสิยังไงนะคะจับพี่ทูเข้าหลักสูตรพี่โจนะคะขออนุญาตสอบถามค่ะถ้าไปเที่ยวปางช้างพี่มูทูจะออกมาโชว์ตัวตอนกี่โมงคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะที่จุดโชว์ตัวบริเวณใกล้ๆกับโรงพยาบาลช้างเราไม่ให้เอารถขึ้นไปจอดหน้าบริเวณคอกนะแม่จะต้องจอดที่หน้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เดินขึ้นเนินด้านซ้ายมือถ้าหันหน้าเข้าหาโรงพยาบาลเดินขึ้นทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นเนินถนนถามเจ้าหน้าที่แถวนั้นได้เลยค่ะว่าไปดูมูทูตรงไหนคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกวันนะคะพี่ทูจะลงมาโชว์ตัวนะคะและเรามีไลฟ์ที่ผ่ามซอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะจ๊ะ